สวัสดีค่ะจารบีเกสตาค่ะอันยองเกสตาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่รายการเกสตาบันเจิงวันนี้ดูกระชุ่มกระชวยเนาะดูมีอะไรกรุบกริบกรุบกริบที่สุดตอนนี้พูดไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมหรอติดขัดไปหมดเลยอ่ะดูเขินอายเนาะมีหนุ่มๆมาไงให้ได้เราแบบว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจนิดนึงขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะหุ่นร้อนหน้าใสทางด้านซ้ายมือของดิฉันนั่นก็คือน้องเบิร์สตันค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะน้องไอซ์ค่ะเป็นสองหนุ่มหล่อที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังจะบอกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาแรงเลยถามว่าวันนี้สองหนุ่มเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นใครมาจากไหนถามใครก่อนหน่อยไหมครับก็สวัสดีครับชื่อไอนะครับมาจากก๊อปปี้ไอแบงคอกครับก็สวัสดีครับชื่อบอสตันนะครับมาจากก๊อปปี้ไอแบงคอกครับเป็นไงล่ะก๊อปปี้ไอแบงคอกทำอะไรเขาทำอะไรนะก๊อปปี้ไอแบงคอกก็ชื่ออยู่ทำมา Make It Right The Series ครับพวกเราคงได้ดูกันบ้างครับใช่แล้วก็ดูแลศิลปินครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่ายที่ปลูกปั้นน้องๆใช่ครับใช่ดาวดวงใหม่รวมไปถึงทำซีรีส์ให้เราได้ชมกันด้วยนะใช่ครับสายวายนะก็กรี๊ดนะ Make It Right นะเออดังอยู่ดังอยู่แต่ว่าวันนี้น้องอันยองขาสองหนุ่มเขาไม่ได้มาในมุมของการเป็นนักแสดงเลยได้ข่าวว่าเขาเป็นบอกว่าบอยแบนด์บอยแบนด์เป็นนักร้องนะใช่ไหมลูกเป็นใครทำอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือตอนนี้พวกเราแล้วก็เพื่อนๆอีก6คนกำลังมีโปรเจกต์ใหม่ครับเป็นบอยแบนด์ชื่อวงกอบบินครับผมแล้วก็เพิ่งมีซิงเกิลออกมาแต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทครับเพิ่งอัดไปแล้วก็เพิ่งถ่าย MV ไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับใช่จริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นวงบอยแบนด์ใช่เลยครับกี่คนครับ8คนครับ8คนแต่ว่าวันนี้2หนุ่มเป็นตัวแทนใช่ครับที่เหลือติดภารกิจนิดหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยซิทำไมมันถึงมาเป็นรวมตัวกันได้อะคะก็ทางต้นสังกัดพวกเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ก็เลยจับพวกเรามาเนี่ยแหละครับมาลองดูว่าเฮ้ยอยากทำบอยแบนด์โดยเริ่มต้นจากพวกเราที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็คือแต่ละคน8คนไม่มีเลยใช่ครับใช่ก็คือจับมาเรียนด้วยกันอยากรู้ว่าโอเคถ้าเกิดพวกเราไม่มีประสบการณ์เรื่องเต้นหรือว่าเรื่องร้องเพลงเนี่ยเราจะสามารถเป็นไอดอลได้ไหมแบบวงอื่นๆอะไรเงี้ยครับใช่อยากลองปั้นเด็กกลุ่มหนึ่งให้ดีที่สุดครับอยากให้รู้ว่าเฮ้ยเขาทำได้ไหมใช่อันนี้คือด้วยความแบบรูปร่างหน้าตาการพูดกันจาเราโอเคแล้วแต่เราอยากถามคุณปาร์ตี้นิดนึงอะค่ะไปจับมาจากไหนไปเห็นน้องเขาบอกจับพวกเรามาจับมามัดรวมกันเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นน้องๆกลุ่มใหม่เป็นเจนใหม่ที่เรียกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านของการแสดงร้องเพลงหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคืออยากจะเอามาเรียนใช่ครับแล้วก็แสดงความสามารถศักยภาพใช่ครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็ต้องมีความชอบใช่ต้องมีอยู่บ้างไหมร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้เป็นยังไงชอบอะไรมากสำหรับไอ้เหรอจริงๆแล้วไอ้ชอบเตะฟุตบอลที่สุดเลยเตะฟุตบอลไอ้ชอบเตะฟุตบอลที่สุดใช่ครับแต่ว่าเตะฟุตบอลนะลูกเนาะไม่เตะคนพิธีกรเนาะไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่เตะยิงยิงนะฟุตบอลเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลเราชอบกีฬาใช่เป็นคนชอบกีฬามากครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทำเกี่ยวกับถ่ายโฆษณาอย่างเดียวครับใช่แล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับที่ค่ายครับก็มาเรียนมาอะไรที่นี่มาใช่เลยครับต้นอย่างลูกชอบอะไรในวงการบันเทิงผมแบบชอบติ่งเป็นติ่งก็เซเว่นครับเป็นติ่งด้วยเป็นติ่งมาก่อนนะยอมรับนะบอกเราเป็นติ่งนะก็แบบชื่นชอบในผลงานเขาครับแล้วก็แบบอยากทำอะไรเหมือนเขาบ้างครับก็คือเหมือนแบบมีเขาเป็นไอดอลในการบอกว่าใช่ครับใช่แสดงว่าเราก็ต้องรักในการร้องหรือการเต้นอยู่บ้างปะใช่ครับแล้วมีพื้นฐานบ้างไหมไม่มีเลยครับก็คือเรามารวมตัวกันเป็นแบบไม่มีความสามารถเลยครับแล้วคือเราจะมาปั้นเราจะมาคือจะมาปั้นขึ้นครับอ๋ออ่ะฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าน้องไม่มีความสามารถนะคือน้องก็มีแต่ว่าแตกต่างออกไปอาจจะไม่ใช่ในวงการบันเทิงแต่ว่านางมารวมตัวกันแล้วนางก็ทำไมเรียนรู้ใช่ครับเรียนรู้ด้วยการพัฒนาพร้อมกันใช่ครับแล้วเท่าที่เรียนรู้กันมาเนี่ยใช้เวลานานประมาณไหนแล้วครับประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับใช่ก็เรียนกันประมาณช่วงเย็นๆครับส่วนตัวผมชอบร้องเพลงครับใช่เพราะว่าสมัยพระยมผมเล่นดนตรีมาตลอดเงี้ยครับเล่นแบบเป็นกองอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมาเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมันยากจังนะใช่แต่พอเป็นดนตรีรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยกับมันมากแต่จริงๆก็ชอบครับชอบทั้งคู่เลยใช่ครับแต่ว่ากำลังเหมือนครับว่าฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับใช่แล้วบัสตันนะครับชอบมุกเราชอบอะไรมากที่สุดก็ผมชอบ
เต้นเต้นตามกว่าเซเว่นอยู่แล้วครับแล้วก็มีร้องเพลงด้วยครับไม่ได้ cover ครับหรอแบบยกๆนี้ใช่ไหมยกๆนิดนึงครับแต่คือถ้าเท่าที่เรียนมาคือชอบเต้นมากสุดใช่ครับแต่ร้องเพลงอะไรก็ได้ก็พอได้นิดหน่อยครับอันถามเรื่องนี้บ้างสิเราเห็นเมื่อกี้สัมภาษณ์อันอยากจะรู้เป็นพิเศษในเรื่องเพลงอ่ะหรอถามเขาหน่อยสิยังไงแล้วเพลงเรามันจะเป็นมายังไงตอนนี้เป็นเพลงแนวสนุกสนานครับฟังง่ายๆติดหูแน่นอนต้องมีเต้นมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีหน่อยครับใช่เป็นเหมือนท่าให้คนจำใช่ครับมีท่าประจำไหมท่าเพลงชื่ออะไรบอกเลยเพลงชื่อเสกครับเสกเสกป้องป้องเดี๋ยวไม่ใช่เสกไม่ใช่ต้องเสกนี่สิคนละเสกใช่ครับอย่าเสกอะไรอย่าลูกเป็นเพลงสนุกสนานเสกเกี่ยวกับความรักล้อเล่นอย่างเงี้ยครับเสกให้เธอมารักเราอะไรนี่หนูเสกหรือยังหนูเสกหรือยังไม่เขินอะไรก็แบบเราคนนี้เป็นการแบบว่าเสกให้เธอมาชอบฉันใช่ครับเป็นเพลงประมาณนั้นครับอ๋อแล้วเนื้อเพลงเนื้อหาข้างในมันจะประมาณไหนยังไงเป็นเนื้อหาน่ารักครับอารมณ์เป็นฟีลเหมือนกับว่าโอเคเราอยากได้เขามาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็เลยเสกเลยชอบคนใช่จริงๆเขาชอบเราไหมหมายถึงว่าตามเนื้อเพลงอ่ะหรือชอบกันอยู่แล้วไหมหรือว่าเขาไม่ชอบเราแอบว่าพอเราต้องไปเสกเขาจริงๆตามเนื้อเพลงเราใช่ไปเราไปเสกเขาครับเหมือนกับว่าเราแบบเราดีนะเราอย่างงู้นอย่างงี้นะก็แบบจงมาชอบเราซะอะไรประมาณนี้เป็นไงล่ะเดี๋ยวดังก็เสกเราซะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับถ้าด้านนี้เขาชอบเต้นไงให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าถ้าเต้นที่บอกว่าเป็นภาพจำเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบมีมินิฮาร์ดเนี่ยแบบมินิฮาร์ดแบบเกาหลีนิดนึงครับแล้วท่าเสกมีไหมลูกก็เป็นแบบควงกระทาควงกระทาให้เขามารักเราอะไรเงี้ยครับชี้จิ้มๆอย่างงี้อ๋อก็เห็นได้ข่าวว่ามีไปถ่าย MV มาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวใน MV อะไรเงี้ยเรื่องราวใน MV คร่าวๆก็จะเป็นเหมือนชื่อวงตามชื่อวงพวกเราเป็นชื่อวงกอบลินนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกเราลงมาจากบนท้องฟ้าสวรรค์อะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็มาทำความดีที่โลกครับก็โดยการแบบมาเลี้ยงดูเด็กอะไรเงี้ยครับทำความดีแล้วก็เสกให้คนรุ่นมาชอบใช่ครับเหมือนกับว่าเราพยายามเอนจอยกับเด็กครับเล่นกับเด็กเสกให้เด็กมาชอบเราประมาณนี้ใช่ครับลงมาจากประมาณนั้นตามเดินเรื่องครับตามอ๋อเป็นก็คือตามประมาณอย่างนี้ใช่จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักครับแล้วในเอ็มวีพวกเราก็จะมีเด็กๆมาครับมาร่วมด้วยใช่ครับเพิ่งจะผ่านวันเด็กมาเองเนี่ยใช่ครับนี่เรียกว่ามาถูกช่วงถูกเวลาถูกเทศกาลจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะต้องมีทักษะด้านการแสดงด้วยถูกปะเพราะว่าเล่น MV เราก็ต้องมีถ่ายทอดอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเราได้โชว์ตรงนี้เต็มที่ก็จริงๆรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะครับเวลาที่พวกเราเต้นเนาะเต้นไปแล้วว่าร้องเพลงไปแล้วบางอารมณ์ที่เราต้องทำสีหน้ารับหน้ากล้องว่าเฮ้ยเราสนุกกับท่อนนี้จังหวะอะไรอย่างนี้ใช่ส่วนตัวรู้สึกว่าบางทีมันยากมากๆถ้าเกิดเรายังเข้าไม่ถึงเนื้อเพลงแล้วก็ความหมายของเพลงอะครับว่าเฮ้ยเพลงมันเป็นอย่างนี้ท่อนนี้มันต้องยิ้มนะท่อนนี้มันต้องเก๊กนะหรือท่อนนี้เราต้องทำหน้าบูดบึ้งนะทำหน้างอนนะอย่างเงี้ยครับไอ้รู้สึกว่าบางทีเอ๊ะมันก็ยากนะใช่ครับใช่แต่ว่าเราก็พยายามฝึกกันเต็มที่เหมือนช่วยกันว่าแบบเฮ้ยลองยิ้มหน่อยอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นกระจกให้กันใช่เหมือนเป็นกระจกให้กันใช่ไปน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เพราะพวกเราเป็นวงเดียวกันให้บอสตันเมาส์ดีกว่านางพูดน้อยๆไม่เกินนางจะเมาส์เก่งบอสตันเป็นน้องเล็กสุดเออหรอเป็นเขาเรียกอะไรนะมักเน่มักเน่น้องเล็กดีนะทำกันบ้านว่ะเป็นยังไงบ้างพวกพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างก็พี่ๆเขาก็แบบน่ารักตั้งใจตั้งใจเต้นทุกคนครับเป็นพี่ที่เทคแคร์ดูแลน้องครับแม่แล้วพี่ๆเขามีแกล้งเราบ้างไหมล่ะเขาโตกว่าไงเราเป็นเด็กสุดอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับมีแกล้งแบบล้อเลียนนิดหน่อยบ้างครับทำไมเขาล้อเลียนอะไรเราเหมือนพี่จะจับทางได้เลยเนี่ยนั่งคุยกันอยู่อะเขาล้อเลียนเราลูกก็แบบเราเป็นน้องเล็กสุดแล้วแบบเราทำอะไรพี่เขาก็จะแบบจ้องมองแล้วก็แบบล้อๆนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอันที่เช่นอะไรพี่ไอ้จริงๆบอสตันจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูง่วงตลอดเวลาใช่แล้วก็เบื่อเบื่อใช่แล้วจะตัวสูงสูงอย่างพวกเราก็จะชอบแกล้งว่าตันหลับเนาะตื่นแล้วเดินอะไรอย่างเงี้ยชอบแซวๆน้องเขาว่าตื่นหรือยังอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆน้องเขาไม่หลับน้องเขาก็ยืนแบบตัวสูงสูงดูแต่นางดูแบบว่านิ่งๆใช่ไหมใช่ครับพวกเราก็จะชอบแกล้งแบบเฮ้ยหลับอีกแล้วหลับแล้วนะหลับแล้วนะอะไรประมาณนี้การที่หนุ่มๆมารวมตัวกันแน่นอนว่าคนเราทำงานร่วมกันน่ะมันก็มีทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการปรับตัวใช่ไหมจากคนละพ่อคนละแม่คนละบ้านมาอะไรเงี้ยมาอยู่รวมตัวกันเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกรู้สึกแปลกๆดีครับเหมือนกับว่า
เป็นกลุ่มใหญ่แล้ว8คนไม่รู้จักกันแล้วก็พอมาเริ่มเรียนด้วยกันก็เริ่มแบบสนิทกันเรื่อยๆครับสนิทกันผ่านทางแกล้งกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมากกว่าเหมือนคอยดูเวลาเรียนด้วยกันใช่มั้ยครับคนไหนพลาดเราก็ช่วยกันแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราสนิทกันมากขึ้นเราทุกจังหวะที่แกล้งกันเล่นหัวเราะด้วยกันจะยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสนิทใจกันมากขึ้นพูดเดียวกันนะช่วยเหลือกันละกันครับพูดถึงหนุ่มๆแล้วไหนๆก็หนุ่มๆรวมกันตั้ง8คนอยากรู้แต่ละคนน่ะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตนิดนึงคือน้องอ่ะก็มาใหม่เป็นเพื่อนลูกใหม่สาวๆเห็นเขาตอนนี้พี่ๆอย่าเพิ่งโฟกัสเลยเรื่องสาวๆอะไรเงี้ยคือเราก็ถามเฉยๆคือคนทุกคนมันก็ต้องมีสปงสเปคบ้างต้องมีบ้างแหละเนาะกินการ์ดอะไรเงี้ยเป็นยังไงเราเป็นยังไงทางเราเป็นยังไงก็เล่นเรื่อยๆครับเป็นเพื่อนๆกันใช่ก็ดูใจกันไปครับใช่เพราะว่าอายุเริ่มมากแล้วเนาะไออายุเริ่มมากไม่ถ้าเปรียบเทียบกับบอสตันไงครับใช่เพราะไอต่างกับบอสตันประมาณบอสตันเท่าไหร่นะ16ครับก็ไม่มากเท่าไหร่ครับนางไม่อยากบอกเลขว่ะอ๋อก็มีคุยเป็นเพื่อนสนุกสนานกันไปก็มีคุยบ้างแล้วอย่างสเปคของเราเป็นยังไงอย่างนี้จะพอได้ไหมสเปคอย่างนี้น่ากลัวเนี่ยอาวตันบ้างลูกเรา16ไงเราอาจจะยังไม่ค่อยมีแฟนไม่เป็นไรแต่แบบบางทีเราต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยสาวๆที่เราแบบเล่ๆอะไรใช่ไหมลูกก็เหมือนพี่เขาครับก็แบบเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วชอบแบบไหนล่ะเรื่อยๆของเราบางทีเขาดูอยู่เขาจะได้รู้ว่าสาวๆบางคนเผื่อจะได้เล็กๆน่ารักตัวเล็กหมดสิทธิ์แล้วตัวเล็กๆน่ารักหมดสิทธิ์เลยได้อยู่ครับได้อยู่เอาไปเพื่อนแม่เหมือนกันเข้าเอวเล่นไพ่อ๋อก็น่ารักหนุ่มๆก็ชอบน่ารักสาวๆคนไหนก็ขอถ่ายรูปได้ไม่เป็นไรกุ๊กกิ๊บนะอ่ะให้พูดถึงเพลงขนาดนี้เราก็อยากจะฟังบ้างไหมว่าเพลงขอสักนิดนึงได้ไหมเป็นยังไงก่อนที่เราจะปล่อยแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยสักท่อนสักอะไรได้ไหมเก็บไว้เป็นความลับโอ้ยความลับอีกแล้วต้องรอฟังนะครับต้องรอเพลงออกมีแรปด้วยไหมสักท่อนนิดได้ไหมมีนิดหน่อยครับมีทั้งร้องปกติด้วยใช่ครับคือมันเป็นเพลงเร็วครับแล้วก็จะมีท่อนแรปด้วยหลังจากท่อนฮุกใช่เป็นแรปครับอ่ะให้อย่างนั้นเต้นแบบไม่มีเสียงเพลงก็ได้ท่าที่ภาพจำอะไรเงี้ยเราภาพจำของวงเราได้ไหมเหมือนแบบรถตุ๊กตุ๊กบ้านแค่นี้พอจะได้ยินแล้วพี่ถือไมค์ให้เดี๋ยวยืนมาแบนนั้นก็เผื่อร้องอาท่านทุกในใจพี่เบาๆด้วยอาซิว่าประมาณนี้ครับน่ารักเนาะให้หัวใจเต้นตามได้เพราะว่าถ่ายคลิปตู่คลิปโขมท่าก็ไม่ยากไงมาแล้วเสียงในนังป๊อกป๊อกกระดูกลั่นเลยเมื่อกี้ตบทีนี้กระดูกลั่นเลยนะเสียงเมื่อกี้ได้อยู่ก็ในเมื่อเขามาคุยเม้ามอยขนาดนี้เขายังไม่บอกเราเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมากันเป็นแก๊งเลยนะเขาจะมาโปรโมทอีกรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวร้องเล่นเต็มที่เลยต้องรอติดตามเราต้องรอติดตามสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมกันอยู่แฟนๆคลับอะไรเงี้ยก็เสียดายทำไมหนุ่มๆไม่ร้องเพลงให้ฟังเลยก็ตามนางไปตามอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กได้เอาฝากสักนิดนึงลูกช่องทางการติดต่ออยากจะไปกดไลค์กดแชร์ของเราครับก็ติดตามพวกเราได้จากเฟซบุ๊กของ Copy A Bangkok นะครับนี่เลยโอ้โหเสื้อมาเต็มเสื้อมาแล้วก็ส่วนอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเราก็ติดตามได้ครับอย่างเช่นของไอชื่อยาวมากนะชื่อยาวมากด้วยไม่ใช่พยางค์เดียวละก็ I Melting Global Warming ครับยาวจริงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพยายามไปหานางมาพุ่นตามหน้าจอนี้เลยจะได้ไปตามแล้วก็ของบอสตันนะครับก็ Boston underscore Combit ครับจำง่ายอันนี้ก็ชื่อเล่นเขาชื่อยาวไงอันนั้นชื่อสั้นก็ต้องไอจีก็ต้องยาวหน่อยยาวเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะน้องๆทั้ง2คนด้วยที่แวะเวียนมาสวัสดีปีใหม่รวมมาถึงฝากผลงานดีๆแย้มๆให้เราได้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะพี่จารบีค่ะอันยองค่ะใครคะบอสตันค่ะจนกันทั้ง4คนต้องขอลาไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้